ค่ะอาจารย์พูดถึงการฝึกซ้อมในวันนี้นะคะซ้อมอะไรบ้างคะคือซ้อมวันนี้ก็พานักกีฬาเราจะซ้อมเบาไม่ซ้อมหนักมากก็ซ้อมพื้นฐานทั่วไปก็เสิร์ฟบอลตกบอลทำเกมลุกเกมเสิร์ฟของตัวที่เราจะเอาไปเปลี่ยนก็คือจักรีจันดาหัวดงเพราะหลังจากเจ็บแล้วก็เสิร์ฟบอลยังไม่เข้าฟอร์มของตัวเองก็วันนี้ก็ทำการบ้านของเจ้าอุ้มครับแล้วก็ทำเกมลุกกันก็ไม่ซ้อมหนักมากเพราะว่าเป็นกีฬาอายุมากก็ต้องซ้อมถนอมร่างกายนักกีฬาอาทำให้เห็นคาโบไม่ได้ซ้อมด้วยค่ะอาการแบบเจ็บยังไงบ้างคะคาโบเจ็บเข่าในทัวร์นาเมนี้ในแมตช์ในทัวร์นาเมนี้คงเป็นปัญหาแล้วล่ะคงจะไม่ช่วยทีมได้แล้วล่ะแต่เราก็เอาเปาโลก็ยังเริ่มดีขึ้นเปาโลนี่นัดหน้านี่สามารถลงได้ไหมคะได้นัดหน้าเนี่ยลงได้เพราะว่าเจ้าตัวก็อยากจะลงคนที่มาแทนคาโบนี่จะเป็นใครคะอาจารย์ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างยุรนันกับจักริดจันดาหัวโดงอาจารย์มองเกมที่จะเจอกับเติร์กเมนิสถานยังไงคะเขาเป็นผู้เล่นที่สูงนะฮะสูงแล้วก็รูปแบบการเล่นอาจจะไม่หลากหลายมากนะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้ต้องทำของเราให้ดีที่สุดนะเราต้องเล่นให้ได้กล่องของเราเอง